สวัสดีเลยนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ระบบมีคอร์ปอเรชั่นกับผมปวกนะครับผมเอาล่ะวันนี้เรามาอยู่กันกับ4คนนี้ของทีมเอาเตอร์เก่าฮะวันนี้คอร์สนี่ไม่ว่างคอร์สนี่ต้องไปดูตัวใหม่อยู่ที่ห้องทางซ้ายสุดฉะนั้นนางเลยไม่ได้มาด้วยครับผมส่วนบิชอปก็พักฟื้นหลังจากถูกซึบุสะยิงในตอนที่แล้วอยู่โอเคซึบุสะตอนนี้ผมให้แม่งลาพักร้อนไปเลยปัญหาเยอะวันนี้เราจะมาดูอีนี่กันบูสตาฮะถ้าเกิดใครได้ดูตอนที่แล้วจะเห็นชัดเจนว่าอีนี่ป่วนชิบหายเวรกรรมมั่มเป็นอเลิร์กอีกตัวที่ค่อนข้างจะน่าปวดหัวเลยอ่ะออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้เจือกยังกับเลดออเคสต้าอีหอยรอดเผลอๆไปออกมาปุ๊บทำดาเมจแล้วแย่ยิ่งกว่าเลดกับโอเคสต้าอีกในเรื่องดาเมจนะก็คือแม่นทำดาเมจทั้งโรงงานตลอดเวลาที่มันออกมาเลยอู้กูละปวดหัวกับแม่มยังดีที่คอยฟอนเคาน์เตอร์ของมันก็เป็น2ขีดทำให้หลุดไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ก็มีปัญหาอยู่แหละและอย่างอีโก้กิฟต์มึงก็จะดรอปยากไปไหนผมฟาร์มมาจน9999แล้วเนี่ยบองดองยังไม่ได้ของเลยเวรกรรมอาทิตย์หน้าเชียร์บองหน่อยดิโอ้โหเซ็งเป็ดอะไรวันนี้เซเวียถอดหน้ากากนิดนึงนะฮะเนื่องจากอากาศ PM 2.5 มันขึ้นต้องให้เซเวียมาสูดอากาศเป็นพิษหน่อยเอาล่ะมาเริ่มวันนี้เลยละกันตามประเพณีของทำไมวันซินมาอยู่ห้องข้างล่างวะเนี่ยรู้ว่าเพราะไอตัวที่อ๋อน่าเป็นเพราะไอตัวที่เราเข้ามาใหม่โอเคเอาละเมารู้หน้าที่นะทำใจไว้หรือยังโอเคดีมากทำใจไว้แล้วเชิญตามสบายมาดูกันฮะว่าเมาจะอยู่ได้ถึง3วิหรือเปล่านบไม่ถึง3วิฮะไปซะแล้ว เกเบล่าบอกเมาตายแล้วพร้อมที่จะแก้แค้นหรือยังกูไม่ต้องแก้แค้นหรอกไอ้นั่นมันคือเมานะเกเบล่านั่นเมานะเว้ยตายประจำอยู่แล้วแหละไม่หลุดแฮะเออควายฟอน2หลอดแสดงว่าทำพลาดได้ครั้งหนึ่งแต่ก็ตอนนี้เมาน่าจะไปอยู่กับมิติโลกันหรือมิติไหนสักมิตินึงแล้วแหละฮะโดนดูดเป็นที่เรียบร้อย น่าสงสารแต่ก็ช่างแม่มเหอะเอาล่ะคลาสดีคนใครวะไอทีมใช่ไหมที่ผมมันเท่ๆหน่อยเอาล่ะมาเหยื่ออีกรายก็เป็นลูกน้องอยู่ในทีมไอเหมาก็ลำบากหน่อยนะเพื่อนโอเคมันอยู่ห้องไหนวะเนี่ยโอ้น่าจะอยู่กับโอ้ยอยู่ข้างบนเลยเหรอวะเนี่ยชีพหายแล้วโอเคทุกคนไปวิ่ง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 อันนี้ใครวะเนี่ยไม่รู้จักโอ้โหดูดิเฮ้ยๆพนักงานโดนดูดพนักงานโดนดูดเข้าโอ้ยมันเสีย SP ถ้า SP หมดโดนดูดเข้าแน่ๆกว่าเนี่ยตอนนี้เด็กสเตอร์กับอลิสน่าจะแพ้ทางธาตุมันฮะฉะนั้นผมเอาของมารับมือแล้วผมเอากระสุนปืนที่ยิงเพิ่ม SP ได้มานี่เรียบร้อยกูเอาของมาเตรียมรับมือกับมึงแล้วเพื่อนไม่ได้หนีกูหรอกหลุมดำมึงอ่ะไม่ได้แลกกูหรอกอีหอยรอดตอนที่แล้วทำกูแสบมากกูกำลังโชว์หมาป่ากับหนูน้อยหมวกแดงมึงอยากเข้ากล้องขนาดนั้นเลยหรอกูถามจริงเหอะต้องเข้ามาสอดเนี่ยลาก่อนเรียบเรียบตายเออนั่นมาถึงสักทีโอ้ยเวรกรรมเอาล่ะแฮนนากับแอนนากว่าลูกจะมาถึงมันโดนซับเพจไปแล้วแหละเรียบร้อยแล้วแหละก็ถือว่าไม่ได้โหดมากนะแค่แบบหน้าปวดหัวหน้ารำคาญนี่เฉยประมาณว่าถ้าเกิดผมกำลังซับเพจตัวอื่นหรือว่าพยายามจัดการน็อตติ้งแดร์อยู่ถ้าอีนี่หลุดผมต้องรีบเปลี่ยนเป้าหมายจากน็อตติ้งแดร์มาหาอีนี่ด่วนเลยก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายมากไปกว่านี้ฮะว่าอีตัวนี้คือหนีมันไม่ได้อ่ะหลบไม่ได้ไม่มีที่ให้หลบดาเมจเลยฮะก็เป็นการซับเพจที่โคตรจะแอนตี้ไคลแมติกเลยเวนกรรมก็เอาเป็น2ตัวแล้วกันวันนี้เป็นเพื่อนเอ้ยมึงเป็นอเลิฟที่น่าสงสารมากเลยอเลิฟแต่ละตัวปกติได้คนละตอนน่ะถ้ามึงได้ตอนเดียวอะ
ถามจริงเหรอแล้วถ้าใครออกแบบมึงวะเนี่ยมีแต่ขาเอามากองกองกันเนี่ยเออแปลกดีเว้ยเอาล่ะเราสเปซมันสำเร็จโดยที่แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะมันหลุดมาปุ๊บวิ่งขึ้นไปตีจบคนกูเก่งเกินหรือว่าอะไรวะเนี่ยเวรกรรมก็เนื่องจากมันค่อนข้างจะสเปซไวไปนิดนึงผมจะมารีวิวชุดของมันดีกว่าแล้วกันโอเคนะก็ผมเตรียมแผ่นนี้ไว้นานแล้วแหละประมาณว่าถ้าเกิดเจอพวกตอนอเลิฟที่มันคลายง่ายเกินก็มาดูชุดแล้วกันฮะอันนี้คือชุดของมันนะคนใส่ก็คือบองดองฮะสมาชิกดั้งเดิมเป็นคนเดียวที่แทบไม่เคยมีของดีๆใส่เลยส่วนอาวุธก็เป็นไอ้ลูกกลมๆที่เหมือนกับลูกบอลลอยได้ผมต้องปล่อยมอนออกมาสักตัวฮะเราถึงจะสามารถใช้ของได้โอเคเดี๋ยวให้คนไปปล่อยมอนเจ๊ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมให้บองดองเดี๋ยวจะได้มาดูกันว่าดาเมจกับ Attack Speed มันโอเคไหมหรือว่าอะไรไหมบองดองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีไอเทมเลยนะฉะนั้นเหมาะกับการเทสมากถ้าเกิดเป็นอย่างเซเวียที่แบบโหดชิบหายโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรมากมายเนี่ยก็อันนั้นไม่อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนั้นเป็นทดสอบอะไรไม่ค่อยได้ฮะมาบองดองฆ่ามาเลยลูกไหวไม่ไหวช้ำแม่มก่อนอย่าเข้ามาใกล้ดิอย่างงี้กูมองไม่เห็นลูกบอลไอ้หนูน้อยหมวกแดงเวน Attack Speed ถือว่าช้า Attack Speed ถือว่าช้าได้เรื่องเลยนะผมว่าคนอื่นไอ้ Nothing Dare ไอ้ Blade ทุกคนได้ยินเสียงยิงมั้ยเสียงยิงเป็นเสียงเบสต่ำๆอ่ะสรุปก็คือยิงลูกบอลใส่ตัวตรงๆแบบแทบไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่ะแต่ดาเมจโอเคอยู่ฮะถ้าเกิดยิงตัวอื่นนะนะโอ้โหไม่เคยทำรีวิวอาวุธกับของพวกนี้มาก่อนฉะนั้นผมไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรแล้วฮะเนื่องจากลูกน้องผมตายหมดแล้วและเหลือบองดองคนเดียวบองดองก็น่าจะไหวแหละแต่ว่าต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงไอ้หนูน้อยหมวกแดงมันโหดดาเมจราวๆ30นี่ขนาดหนูน้อยหมวกแดงกันธาตุขาวเนี่ยใช่จริงด้วยหนูน้อยหมวกแดงกันธาตุขาวตอนนี้ธาตุขาวเหลือ 0.6% นั่นหมายความว่าเอยิง10เหรอยิงฮิตหนึ่งน่าจะราวๆ 40-50 สำหรับตัวที่มันแพ้ธาตุขาวหรือว่าไม่กันธาตุขาวโอ้แรงมากเลยนะเออแรงจริงแรงมากๆมันติดที่แค่ว่าAttack Speedน้อยแล้วเหมือนว่าจะมีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะเหมือนว่าอาวุธนี้จะยิงแรงขึ้นตาม SP ที่เราเหลืออยู่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องกลับเอาไปดู Sound of the Star เสียงแห่งดวงดาวระยะโจมตีไกลมาก Attack Speed ก็ Fast ถือว่าเร็วอยู่นะ Fast เนี่ยเร็วเลยอ่ะแต่ทำไมเหมือนว่ามันยิงช้าๆหรือว่ามันนับต่อลูกเอาAttack Power Change According to Imperial Current Mentality ใช่จริงด้วยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามสภาพจิตใจของคนใช้สรุปก็คือถ้าเกิดจิตแข็งก็จะยิงแรงพูดง่ายๆก็คือ Status ถ้า Pool Dense แล้ว Max HP เยอะก็จะยิงแรงขึ้นถามว่าเหมาะกับบองดองไหมเหมาะมากครับเพราะบองดอง Max HP 110ถือว่าเป็นคนที่ Max HP เยอะที่สุดในบริษัทแล้วนะจิตนิ่งสุดแล้วบองดองเนี่ยเออเว้ยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจเลือกนางตั้งแต่แรกนะเนี่ยงานขึ้นมาเองเออดีว่ะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้วะเนี่ยบองดองยินดีด้วยได้อาวุธประจำตัวแล้วเอาล่ะกลับมาอีกรอบครับผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับขนเมื่อกี้นะขอเอาคนที่เอากดผิดขอเอาคนที่จะไม่ตายเข้าไปในห้องก่อนนะเพราะว่าผมอยากรู้ว่าบองดองมันจะพูดอะไรตอนเจอนี่โอเค Offense some employee are eager to throw themselves into มีเหตุการณ์บ่อยครั้งมากที่พนักงานหลายๆคนพยายามจะกระโดดเข้าไปในบลูสตาร์ทำไมวะพนักงานจะกระโดดเข้าไปมันไม่รู้ตัวหรอว่าตายหรือว่าบลูสตาร์สะกดจิตหรือว่าอะไรบลูสตาร์แปลเป็นไทยก็ดาวสีน้ำเงินนั่นแหละแต่กูยังมองไม่ออกเลยว่ามันดาวตรงไหนอย่างน้อยก็หัวใจเหอะแม่งก็ขาก็ได้กู
ยังไงก็มองไม่ออกว่ามึงเป็นดาวยังไงบลูสตาร์ของพวกเหล่านั้นเกิดจากห้วงลึกแห่งความสิ้นหวังและกำลังลอยไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งใหม่หมายความว่าไงวะมันเกิดจากความสิ้นหวังและกำลังไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ตีความไม่ออกจริงๆอ่ะคงต้องรออ่านข้อมูลของมันนั่นแหละมีอะไรจะคอมเมนต์มันอีกไหมไอ้บองดองไม่มีหรอโอเคแล้วไปเอาล่ะไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยเออเว้ยมึงเป็นอเลิฟที่ง่ายดีว่ะบูสตาชอบชอบชอบไม่มีปัญหาเลยตอนนี้น่าใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเหมือนคลิปอื่นๆหรอกโอเคก็ในเมื่อเราดูแล้วว่ามันพูดอะไรได้แล้วก็จัดการได้ผมจะตั้งใจปล่อยมันออกมาอีกรอบด้วยการให้เหมาโดนเรียบร้อยฮะไปซะละเหมาแล้วก็ให้ลูกน้องของนางมาอีกคนหนึ่งทิมมานี่เลยทิมหัวหน้าหน่วยกล้าตายโชว์ความสามารถแล้วเห็นไหมเห็นเหมาไหมลีลาก่อนโดนดูดเข้าไปแล้วก่อนที่ตาจะกลายเป็นเลเซอร์เรืองแสงแล้วแบบไหม้กรีดร้องหวยหวนขนาดเมื่อกี้เป็นสกิลการตายที่ได้อารมณ์มากขอแบบเมาอีกทีนะทิมโอเคถ้าเกิดทิมเฟลปุ๊บบูสตาร์ก็จะหลุดแล้วฮะแล้วโดนดูดไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวทิมโดนยืดซะไม่เหลือเขาเดิมเลยมันเป็นแบบแนวสะกดจิตหรือว่าไงวะเนี่ยเอาดูดเข้าไปดูดพนักงานกูเข้าไปดาเมจที่ทำอยู่ที่10 11ถือว่าเบามากดาเมจทั้งแมปแต่ว่าเบามากฮะมันอาจจะเป็นดาเมจสุ่มหรือว่าจะเป็นแบบดาเมจเป็นสเต็กไม่ผมไม่แน่ใจฮะแต่ว่าตอนนี้ผมโดนดาเมจคืออันนี้มันทำอะไรใครไม่ได้เลยนอกจากคนที่จะแพ้ธาตุเขาซึ่งก็น่าจะมีอลิสกับเด็กสเตอร์แหละโอ้โหอลิสโดนทีละ21เออเจ็บว่ะชุดแพ้ธาตุเขาอ๋อโอเคมีหน้าละเจ็บอลิสเอาเกาะไปอันนั้นแล้วก็ฮิลโอเคเดสเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยโดนดูดแน่เลยกูว่าตัวนี้ตอนหลุดออกมามันจะปิดเพลงผมออกเลยแล้วก็ให้ได้ยินแค่เสียงเนี่ยซึ่งเป็นเสียงที่ไม่มีอะไรเลย จุดศูนย์กลางของช็อคเวฟก็คือหัวใจสว่างปึ๊บอย่างงี้เหมือนมันส่งขึ้นสะกดจิตไปที่คนแล้วพอคนเกิดบ้าหรือสติแตกก็จะโดนดูดเข้าหามันฮะเป็นอนอมาลีที่ทำดาเมจทางจิตใจแต่พอบ้าปุ๊บแม่งดูดเข้ามาเลยเข้าใจยากใช้ได้เลยเนี่ยบูสตาร์เนี่ยเดี๋ยวผมปิดทำไมโทกิหน้ายังมีแผลอยู่วะผมปิดไปแล้วนี่ว่าเวรกรรมแล้วบิชอปเป็นไงบ้างวะเนี่ยบิชอปก็น่าจะมีแผลอยู่นะถ้าเกิดเอ้าบิชอปไม่มีแผลแต่โซกิมีซะงั้นงงเลยกูเอาล่ะก็ในเมื่อเรารู้แล้วฮะว่ามันหลุดออกมามันทำอะไรได้แล้วซับเพจมันซับเพจยังไงแถมซับเพจเสร็จเรียบร้อยแบบแทบจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยเอ้ยไอ้บูสตาร์เอ้ยฉะนั้นเราจะมาอ่านข้อมูลมันกันเลยได้มาละข้อมูลของมันฮะผมจะเกริ่นด้วยประกาศของทางบริษัทก่อนละกันนะเอาล่ะนี่คือประกาศของบริษัทหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่พนักงานกลุ่มหนึ่งสมหัวกันคิดทำอะไรบางอย่างฮะเดี๋ยวมาฟังประกาศนี่เลยประกาศด่วนแก่พนักงานทุกคนที่ทำงานในบริษัทโลโบโตมี่เราสนับสนุนโปรแกรมของบริษัทใดๆที่ส่งเสริมความคิดในแง่บวกก็จริงแต่เมื่อเร็วๆนี้เราได้รับรายงานว่ามี What the f... แป๊บนึงนะสต็อปไว้ก่อนเมื่อกี้เวรกรรมเอาล่ะบองดองออกมาจากตรงนั้นได้แล้วสปอยตัวใหม่หมดเลยอีหอยหลอดเอาล่ะโดนขัดจังหวะนิดหน่อยเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันประกาศด่วนแก่พนักงานและบุคลากรทุกคนที่ทำงานในบริษัทโลโบโตมี่พวกเราสนับสนุนโปรแกรมของบริษัทใดๆที่ส่งเสริมความคิดในแง่บวกก็จริง
แต่เมื่อเร็วๆนี้เราได้รับรายงานมาว่ามีกิจกรรมกลุ่มที่วางแผนสมคบคิดกันซึ่งจะเป็นผลเสียแก่บริษัทเนื่องด้วยเหตุผลประการนี้เองเราจึงจะทำการเข้าตรวจสอบทุกอย่างตามนโยบายของบริษัทคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เคารพหรือบูชานมัสการอโนมาลีใดๆก็ตามด้วยเหตุผลใดๆก็ตามพนักงานที่ถูกจับได้ว่ากำลังพยายามเข้าไปในห้องคุมขังของอโนมาลีโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษโดยเซฟิล่าที่รับผิดชอบคุณทางนี้หากคุณมีแรงกระตุ้นที่จะกระโดดไปสู่เข้าไปในอโนมาลีบางอย่างซึ่งเราจะไม่พูดถึงคือตัวนี้แหละนั่นหมายความว่าคุณอยู่ภายใต้อิทธิพลของการติดเชื้อหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนโดนสะกดจิตน่ะโดนสะกดจิตโดยอโนมาลีตัวนั้นเช่นเดียวกับอโนมาลีตัวอื่นท่อนนี้ก็คือแบบความสามารถในการควบคุมสมองโดยที่ไม่รู้ตัวของอโนมาลีตัวนี้ที่คล้ายๆกับอโนมาลีตัวอื่นๆถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนกับไอ้พาราไซต์ทีไอ้ต้นไม้เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ต้นไม้ปรสิตที่เราเคยพูดถึงไปแหละซึ่งการที่คุณคิดสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นกระบวนการควบคุมอย่างหนึ่งซึ่งทำให้สมองของคุณเข้าใจผิดหากสิ่งนี้เกิดขึ้นได้โปรดกรุณาหยุดทำงานแล้วรับเข้าพบฝ่ายแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและรับการรักษาทางจิตโดยทันทีซึ่งเราหวังว่าหลังจากที่ทุกคนผ่านการอบรมฝึกพนักงานมาแล้วทุกคนคงจะไม่มีใครตกอยู่ในเหตุการณ์นี้เหมือนกับคนกลุ่มนี้แล้วก็โง่พอที่จะโดนหลอกลวงโดยอโนมาลีอีกซึ่งก็น่าจะมีประจำนั่นแหละคนที่ไปทำงานกับอโนมาลีแล้วได้ยินโดนอโนมาลีดึงดูดใจด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งBlue Star มันทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันอีกทีฮะก็หลังจากพูดถึงประกาศนั้นไปแล้วฮะตอนนี้ผมจะพูดเอ่ยชื่อบัญชีดำของพนักงานที่โดนสะกดจิตไม่ใช่สะกดจิตสิผมว่า Blue Star เนี่ยมันชักจูงไม่ใช่สะกดจิตต้องพูดว่าชักจูงมากกว่าโอ้ยตายแล้ว Blue Star สู้เซ็นเซอร์ไม่ได้ที่ผมจะพูดจากนี้ก็คือบัญชีดำของคนที่โดน Blue Star มันชักจูงอะนะก็ชื่อที่ผมจะพูดจากนี้ก็คือชื่อของลายชื่อคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นที่หลงเชื่อคำของบลูสตาร์ไม่ใช่หลงเชื่อดิโดนชักจูงโดยบลูสตาร์ฮะไม่ว่ามันจะชักจูงเทมวิทันทีไหนก็สร้างซึ่ง3คนนี้จะต้องเข้าอบรมแล้วก็รับการรักษาทางจิตเป็นเวลา3วันหรือซึ่งง่ายๆก็74ชั่วโมงติดต่อกันฮะซึ่งแพทย์จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งหมายความว่าเปลืองงบอีกแล้วมึงช่วยเป็นแบบเหมาได้ไหมคือมีปัญหาปุ๊บตายเลยจบซึ่งหลังจากรักษาเสร็จ3วันแล้วก็ต้องมารับการตัดสินลงโทษโดยเซฟิล่าที่เกี่ยวข้องตามที่กฎเขียนไว้ฮะ3คนนี้ถ้าเกิดมีพนักงานคนไหนเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือว่าพบตัว3คนนี้กรุณารายงานมาด่วนคนแรกมีชื่อว่าเอมิลี่ฮะความผิดข้อหาบุกเข้าไปในสถานที่ไม่ใช่สถานที่ดิบุกเข้าไปในห้องขังของบูสตาร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วฆ่าตัวตายโดยการกระโดดเข้าไปในบูสตาร์มึงจะแบ็คลิสทำไมเนี่ยมันตายไปแล้วแหละอ๋อเผื่อนางกลับมาได้ฮะซึ่งเหตุการณ์ที่นางกระโดดเข้าไปในบูสตาร์เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์หลายเดือนผ่านมาแล้วนะแล้วก็คนอื่นในแก๊งหรือว่าจะเรียกว่าอะไรในลัทธิในลัทธิและนับถือบูสตานี้จะเรียกนางว่ามาทายหรือว่าผู้พีชีพซึ่งบริษัทจะขอไม่เอ่ยถึงผู้พีชีพนี้นะฮะเพราะว่าเป็นคำที่คิดขึ้นเองในลัทธิกูขอไม่เกี่ยวข้องด้วยแค่เอาง่ายๆเมื่อกี้ผมพลาดนิดนึงนะไอ้ตรงที่บอกว่าคนที่เป็นมาตายหรือว่าผู้พีชีพเนี่ยที่จริงมันคืออีกคนนึงในแบ็คลิสต์นะนะแต่ว่ามันตายไปแล้วมันตายไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนมีอิทธิพลมากในกลุ่มบริษัทก็เลยไม่แม้กระทั่งอยากจะเอ่ยชื่อมาเลยฮะก็เลยเรียกเป็นแบบนี้แทน
คนต่อไปในแบ็คลิสต์ก็คือโซฟีซึ่งกำลังพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ก็ถูกช่วยไว้ได้โดยคนที่ชื่อว่าดีแลนซึ่งบริษัทได้ให้รางวัลดีแลนแล้วก็ถือให้เป็นพนักงานดีเด่นในผลงานที่ไปช่วยโซฟีไม่ให้ฆ่าตัวตายได้ทางบริษัทขอชื่นชมดีแลนสำหรับความกล้าหาญของเขาที่ช่วยโซฟีจากการฆ่าตัวตายถ้าเกิดใครพบเพื่อนร่วมงานที่เริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกๆไปหรือว่าพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้ได้โปรดรีบรายงานไปที่เซฟิล่าที่ดูแลท่านโดยด่วนสรุปก็คือไอ้3คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิซึ่ง2คนฆ่าตัวตายไปเรียบร้อยแล้วแต่อีกคนนึงกำลังจะทำแบบนั้นแต่ว่าดีแลนเข้าไปช่วยได้ทันกระโดดเข้าไปในบูสตาร์แล้ววะเริ่มสงสัยแล้วว่าในบูสตาร์มันมีอะไรกันแน่ต้องมารอลุ้นท่อนสุดท้ายฮะเอาละข้อความส่วนสุดท้ายที่มันเขียนถึงดีแลนฉันไม่เชื่อนะว่าคุณตั้งใจจะขายเรากับโซฟีออกไปฉันแน่ใจว่าคุณเป็นห่วงโซฟีตอนนี้เธอถูกขังอยู่ฉันได้ยินมาว่าเธอพยายามหนีออกมาหลายครั้งดังนั้นพวกเขาซึ่งก็คือผมผู้จัดการพวกเขาหรือพวกเซฟิล่าและผู้จัดการจึงตัดสินใจมัดเธอไว้กับเตียงของเธอสมควรเอาล่ะดีแลนบอกฉันทีสิบอกฉันทีว่ามันผิดเหรอที่พวกเราจะมีความศรัทธาเราทุกคนเป็นคนบาปและบูสตาเป็นสิ่งเดียวที่จะยอมรับคนบาปอย่างพวกเราและจะชำระบาปของเราที่นั่นเราทุกคนจะกลับไปที่นั่นสักวันหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วคุณอาจคิดว่าเอมิลี่ที่กระโดดเข้าไปในบูสตานั้นตายแล้วแต่ที่จริงเธอยังไม่ได้ตายเธอกลับไปเป็นยังสถานที่ที่ถูกต้องเท่านั้นใครก็ตามที่กระโดดเข้าไปจะกลายเป็นผู้พีชีพหรือว่ามาตายพวกเขาจะกลายเป็นดวงดาวนิรันดร์ซึ่งการเพิ่มขึ้นของดวงดาวหมายถึงการเริ่มต้นใหม่คุณไม่ได้ยินเสียงทำเป็ดตลอดการนั่นในขณะที่คุณเข้าไปใกล้ดับบูสตาร์กันเหรอหากทุกคนกลับไปที่นั่นในบูสตาร์แล้วบูสตาร์จะยังคงอยู่เราจะพบกันใหม่ในฐานะดวงดาวมีแค่นี้จริงเหรอไม่เรายังตีความอะไรเกี่ยวกับบูสตาร์ไม่ได้เลยข้อมูลมึงไม่มีประโยชน์เลยที่ผมตีความได้จากข้อความนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าบูสตาเนี่ยจะเหมือนกับส่งเสียงอะไรสักอย่างออกมาจากตรงกลางซึ่งล่อลวงให้คนกระโดดเข้าไปนะผมไม่แน่ใจว่าความเชื่อเรื่องกระโดดเข้าไปในบูสตาแล้วจะเป็นดาวอ่ะมาจากไหนมาจากใครแต่มันน่าจะเกิดจากพนักงานนี่แหละเพราะดูจากคำอธิบายของพวกนี้แล้วบูสตาไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดไม่ใช่คนสิไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อนี้นะจะว่ายังไงอ่ะบูสตาเหมือนกับไม่ได้พูดอะไรเลยที่มันทำออกมาก็คือเปล่งเสียงล่อลวงอ๋อไม่ใช่ล่อลวงแล้วเสียงที่มันทำอาจจะเป็นการสะกดจิตอ่อนๆโดยที่คนไอ้พวกนี้ไม่รู้ตัวเลยก็ได้ก็ถ้าเกิดสังเกตตอนมันหลุดออกมาคนรอบๆไม่ได้กระโดดเข้าไปนะทุกคนถูกดูดเข้าไปเลยแล้วตอนที่เหมาไปทำงานล้มเหลวกับไอ้ตัวนี้ตาเหมาก็กลายเป็นสีฟ้าก่อนจะถูกดูดเข้าไปผมว่าอีบูสตาเนี่ยทำงานเหมือนกับไม้ช็อตยุงอ่ะที่จะล่อลวงให้คนรอบๆเนี่ยเข้าไปติดกับแล้วก็ดูดเข้าไปฮะแต่ในกรณีที่มันหลุดออกมาเนี่ยแทนที่มันจะล่อลวงมันดูดเข้าไปเลยก็เหมือนกับอโนมาลีที่กำลังโมโหตัวอื่นนั่นแหละก็คือใช้พลังของตัวเองทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่อันตรายออกมาเลยบูสตาก็น่าจะปล่อยคลื่นสมองไปทำลายไม่งั้นก็ไปสะกดจิตพนักงานแล้วพนักงานที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าเกิดความนับถือศรัทธาในบูสตาหรือว่าเป็นแบบพนักงานที่เขาเรียกอะไรกำลังแตกตื่นอยู่หรือตัดสินใจพยายามจะฆ่าตัวตายควบคุมสติตัวเองไม่ได้จะถูกบูสตาดูดเข้าไปทันทีมันน่าจะทำงานแบบนี้มากกว่านะไอ้พวกนั้น3คนที่ทรยศบริษัทหรือว่าเป็นพวกลัทธิก็น่าจะโดนคลื่นสะกดจิตอ่อนๆของบูสตา
หลังจากที่ไปทำงานกับมันฮะซึ่งนั่นหมายความว่าพนักงานกะกากไม่ควรทำงานกับไอ้บูสตาร์เด็ดขาดซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลของพวกอเลิฟทุกตัวอยู่แล้วแหละใครกากมึงห้ามทำงานกับพวกนี้เด็ดขาดพนักงานระดับ5ซึ่งผ่านการฝึกฝนมาแล้วทั้งเห็นไอ้เหมาตายเห็นไอ้เหมาโดนเชือดเห็นไอ้เหมาบ้าเห็นไอ้เหมาโดนโดนกินเห็นไอ้เหมาโดนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนย่างสมองสดๆร้อนๆโดนเห็นไอ้เหมาโดนดูดสมองซึ่งพวกนี้จะถึกต่ออะไรที่มันโหดร้ายโหดร้ายทั้งจิตใจแล้วก็ฟิสิคอลหน่อยก็คนพวกนี้สามารถทำงานกับมันได้ซึ่งนั่นหมายความพนักงานของผมทุกคนสามารถทำได้ไม่นับพวกคาร์ดดีกับตัวตายตัวแทนทั้งหลายในตอนนี้นะเอาล่ะนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของบูสตาร์ฮะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะสำหรับอเลิฟเนี่ยจะดาร์กก็ไม่ค่อยดาร์กเลยฮะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าเทียบกับอีนอตติงแดร์ที่ไอ้ตายแล้วเอาหนังมาสวมเทียบกับไอ้เซนเซอร์ที่แบบอุบาทจนมองก็บ้าแล้ว มึงดูจืดว่ะบูสตาร์เอาจริงๆครับมึงจืดจืดมากเอาล่ะก็ในเมื่อบูสตาร์เสร็จแล้วฮะเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จนี่ฮะ O09104ซึ่งผมไม่เคยทำงานกับไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะฉะนั้นผมจะรีวันนี้แล้วให้เหมาเข้าไปทดสอบโอเคเอาล่ะกลับมาแล้วฮะโอเคเริ่มการทดลองกับ Anomaly หมายเลข D09104 ทันที D นี่ย่อมาจากอะไรdimension destiny ผมไม่แน่ใจแฮะเอาล่ะเมาขอให้โชคดีนะแม้กระทั่งผมยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้ทำอะไรได้โอ what อ๋อเหมือนจะชาร์จไฟเข้าอีตัวนี้นะกลับมาทำใหม่อีกรอบเมาโอเคสักครู่เดี๋ยวรอให้เหมาทำงานเสร็จก่อนแล้วค่อยอ่านทีเดียวเลยแล้วกันง่ายดิ backward cock W-A-W เลยเหรอวะเนี่ยสำหรับ anomaly ใช้ได้เหมือนว่าให้เข้าไปทั้งงานเข้าไปแต่ละครั้งจะเป็นการชาร์จพลังงานให้อีกเครื่องนี้นะถ้าเกิดครบ4อย่างจะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะขอ stop ไว้ก่อนแล้วกันในขณะที่มันเป็น3ขีดแล้วมาอ่านตรงนี้ฮะคำอธิบายทางซ้าย anomaly นี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ไอเดียจาก Tumblebug Backer หรือชื่อภาษาเกาหลีก็คือจุงเฮียงเคียวใครว่าจุงเฮียงเคียวไม่รู้จักเลยซึ่ง anomaly นี้ก็คือนาฬิกาเก่าๆซึ่งสร้างขึ้นโดยบริษัทที่พวกเราไม่สามารถไม่ทราบชื่อได้รูปร่างของนาฬิกามีเขาเรียกอะไรท่อสุญญากาศไม่ใช่ท่อดิเขาเรียกว่าอะไรวะแก้วสุญญากาศแก้วสุญญากาศที่ทำให้เรานึกถึงสมัยหลอดไฟสมัยก่อนซึ่งบริษัทนี้เลิกผลิต anomaly แบบนี้แล้วจะเรียกว่า anomaly หรือเครื่องจักรเดียวเลิกผลิตเครื่องจักรนี้แล้วแบบนี้ดีกว่าเมื่อมีการทำงานกับ anomaly นี้แสงจะปิดเหรอแสงปิดเหรอบ้านกูเรียกแสงเปิดนะแปลผิดอีกแล้วไอ้เกมเวนแสงจะเปิดแล้วพลังงานจะถูกชาร์จเข้าไปในนาฬิกาฝั่งซ้ายข้อที่2 อนาคตของคุณมืดมนหรือเปล่าคุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยู่ตกเข้าไปในห้วงลึกแห่งความเศร้าห้วงลึกแห่งความสิ้นหวังคุณเคยคิดหรือเปล่าว่าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรในอดีตหรือว่าอยากจะแก้สิ่งที่คุณเคยทำพลาดไปแล้วตอนนี้เองมนุษย์สามารถทำได้แม้กระทั่งการเอาชนะการพิชิตโรคภัยไข้เจ็บและพิชิตธรรมชาติตอนนี้เราสามารถพิชิตได้แม้กระทั่งเวลาเครื่องย้อนเวลาเหรอวะเนี่ยสามารถพิชิตเวลาได้เหรอข้อมูลฝั่งซ้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำพนักงานที่ทำงานกับเครื่องนี้มีเลเวล3หรือว่าต่ำกว่า3อ๋อมีเลเวลต่ำกว่า3ไม่ใช่3สรุปก็คือถ้าพนักงานเลเวล2น่าจะชาร์จไฟไม่ได้ด้วยซ้ำไปแล้วปะดูต่อถ้าเกิดไฟครบ4ดวงจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันเป็นตัวเลขนี่หว่า002 0025ใช่ปะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับมัน
เหมือนเป็นรูปนาฬิกาแล้วก็มีไฟฟ้ามันเริ่มทำงานแล้วเหรอแป๊บก่อนจะให้เหมาเข้าไปดูขอดูบรรทัดที่3ก่อนคำโฆษณาที่3เขียนไว้ว่าใช่เราสามารถย้อนเวลาของคุณที่เสียไปแล้วกลับมาได้เพียงแค่หมุนสปริงหลับตาแล้วก็นับ1ถึง10เท่านั้นเองเมื่อคุณลืมตามาอีกครั้งคุณจะอยู่ในห้วงเวลาช่วงเวลานั้นที่คุณอยากเข้าไปอยู่หึจริงเหรอวะเนี่ยแล้วมึงจะทำงานยังไงในเกมนี้วะย้อนเวลาย้อนเวลากลับไปถ้าย้อนเวลากลับไปตอนแรกมันก็เหมือนกดรีสตาร์ทเออถ้าย้อนเวลากลับไปเฉยๆมันก็เหมือนกดรีสตาร์ทนี่หว่าแล้วมันต่างอะไรกับปุ่มรีสตาร์ทวะเนี่ยคำอธิบายทางขวาเมื่อไฟทุกดวงในนาฬิกาติดแล้วนาฬิกาสามารถถูกใช้งานได้ถึงอย่างไรก็ตามสามารถใช้งานนาฬิกานี้ได้เพียง1ครั้งต่อวันฉะนั้นก่อนใช้กรุณาคิดดีๆเอาล่ะมาเมาสู้เขาลูกพ่อเอาล่ะใช้งานเลยฮะเอาเมาไปไหนวะอู้อีกเพราะว่าเนี่ยมาอยู่ในห้องนี้เลยนะหอยหลอดตอนนี้นาฬิกายังไม่ทำงานนะเราชาร์จมันครบแล้วมันก็เลยเกิดเอฟเฟคแบบนี้ตอนนี้เราจะเข้าไปทำงานกับมันละโอเคใช้แล้วฮะเริ่มละเกิดอะไรขึ้นเอ้า00025ไฟดับWhat the f- พนักงานทำไมบ้าก็ตายกันเกือนเลยอ่ะเมากูโทษเมาไว้ก่อนถึงกูจะเป็นคนสั่งให้มันเข้าไปทำก็เอาล่ะผมโทษไอ้เมาก่อนฮะถึงผมจะเป็นคนสั่งให้มันเข้าไปทำไอ้เมามึงอยู่ไหนมึงทำบริษัทกูเจ๊งอีกแล้วใช่ไหมแก้เลยนะย้อนเวลาอีกรอบนะอีหอยหลอดโอ้บ้าเฉาโอ้ยนอกลับเข้าไปชาร์จไฟใหม่อีหอยหลอดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นข้อความทางซ้ายบอกว่ากรุณาอ่านคู่มือให้ถี่ถ้วนก่อนใช้เราจะไม่รับผิดชอบทั้งนั้นในกรณีที่เกิดเหตุหรือว่าข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างขึ้นเนื่องจากใช้งานอุปกรณ์นี้โดยที่เขาเรียกอะไรใช้งานอุปกรณ์นี้ไม่ดีอ่ะคือใช้ไม่เป็นอ่ะพูดง่ายๆซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบเลยทั้งนั้นที่เกิดจากความไม่ใส่ใจของผู้ใช้เองแล้วก็นาฬิกานี้ต้องการพลังงานสูงมากที่จะใช้งานได้ฉะนั้นกรุณาเข้าใจด้วยว่ามันจะใช้เวลานานมากในการชาร์จข้อความทางขวาคำเตือนพนักงานเลเวลต่ำกว่า5ห้ามทำงานกับนาฬิกานี้เด็ดขาดเมื่อตอนมันชาร์จพลังงานเต็มแล้วเมาเลเวล3มิ้นหน้าล่ะพนักงานทั้งบริษัทเลยถ้าไม่บ้าก็ตายโอ้กลัวแล้วไอ้เมามึงไม่อ่านคู่มือก่อนใช้วะถ้ามันอ่านคู่มือก่อนใช้แล้วมาบอกผมก่อนก็ปลอดภัยกันแล้วเนี่ยกูโทษมึงเลยเหมาพนักงานที่มีเลเวล5หรือมากกว่าเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานแบ็กวาร์ดคล็อกได้เป็นปกติซึ่งนาฬิกาแบ็กวาร์ดคล็อกนี้จะส่งทุกคนนอกจากคนที่ใช้งานมันกลับไปในช่วงที่สงบที่สุขของวันนั้นงั้นก็สมมุติว่าถ้าเกิดผมให้เหมาเลเวล5แล้วให้เหมาใช้นาฬิกานี่นาฬิกานี้จะส่งทุกคนย้อนเวลาไปนอกจากไอ้เหมาเองเหรอกูรู้แล้วใครเป็นคนทำนาฬิกานี้ให้เดาเลยไอ้บริษัท X เหมือนเดิมแน่เลยไอ้อุปกรณ์ที่จะทำให้คนใช้ชิปหายเนี่ยมีบริษัทเดียวที่มันอยากจะทำเอาล่ะผมเข้าใจแล้วฮะว่าไอ้นาฬิกานี้ทำอะไรได้มั่งนาฬิกานี้เป็นเหมือนเครื่องย้อนเวลาแต่ต้องการเครื่องสังเวยซึ่งเครื่องสังเวยนั่นก็คือคนที่ใช้นาฬิกานี่นั่นเองพูดง่ายมันก็เหมือนกับเครื่องพีชีพเพื่อชาตินั่นแหละสมมติสถานการณ์ตอนนี้นะพนักงานทุกคนในบริษัทตายหมดเลยอนอมาลีหลุดทุกตัว15ตัวโลกใกล้แตกเกิดเหตุการณ์แบบเกิดเหตุการณ์มีอนอมาลีตัวนึงมันเกิดขั้งแล้วมันก็ใกล้จะฆ่าคนทุกคนบนโลกได้แล้วภายในวันนั้นวันเดียวฮะซึ่งต
อนนี้มีพนักงานเหลือรอดอยู่คนเดียวผมให้พนักงานคนนี้ไปใช้นาฬิกานี่พอนาฬิกานี่ชาร์จเต็มปุ๊บแล้วเริ่มทำงานพนักงานคนนั้นจะเป็นคนเดียวที่ติดอยู่ในเวลานั้นที่ต้องเจอกับสถานการณ์โลกแตกอนอมาลีหลุดแล้วทุกคนบนโลกตายแต่คนอื่นแทนที่จะตายจะถูกย้อนเวลากลับไปในจุดที่สงบสุขของวันสรุปง่ายๆเลยฮะทุกคนจะถูกย้อนเวลากลับไปในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีคนเดียวที่ติดอยู่ในโลกที่โกลาหลใกล้แตกแล้วก็มีสิทธิ์ตายซึ่งนั่นก็คือคนใช้นาฬิกานี่คือเครื่องพีชีพของวีรบุรุษโอ้ยไม่น่าเอาเข้ามาเลยอ่ะไม่น่าจะได้ใช้แน่นอนเลยผมไม่อยากให้ใครผมไม่อยากให้พนักงานคนไหนตายด้วยซ้ำไปอ่ะคือถ้าเกิดตายด้วยนาฬิกานี้น่าจะตายถาวรเลยนะไม่ได้ตายแบบรีสตาร์ทไม่ได้ด้วยอ่ะผมว่านะโอ้โหขอรีทายก่อนละกันฮะอันตรายดีนะเมื่อกี้เหมาไม่ได้เลเวล5แล้วผมไม่ได้เอาให้พนักงานเลเวล5เข้าไปใช้มันคือถ้าเกิดใช้เนี่ยพนักงานคนนั้นน่าจะตายถาวรซึ่งนั่นเป็นอะไรที่กูรับไม่ได้ดีละเกือบไปละโอ้โหเออว่ะค่อยมีอนอมาลีที่มันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสะเทือนวงการหน่อยไอ้นี่เป็นไอ้นี่ผมจะถือเลยนะว่าเป็นอนอมาลีพลิกเกมเลยอ่ะถ้าเกิดผมเอาอเลิร์ทที่อันตรายมากซึ่งกำลังจะฆ่าพนักงานทั้งบริษัทผมมาอยู่แล้วมันหลุดออกมาอย่างเดียวที่ผมทำได้ก็คือใช้นาฬิกานี่แล้วให้คนคนนั้นพีชีพเพื่อให้ทุกคนกลับมามีโอกาสครั้งที่สองโอ้โหเวรกรรมเอาล่ะก็ผมว่าคงจะไม่ได้ใช้กับพนักงานหลักเนาะน้อเฉา whatever you say manager คุณจะพูดอะไรก็ได้ฉันจะทำตามหมดคุณผู้จัดการby the menu corporation travel package in my negotiation ฉันจะซื้อตั๋วท่องเที่ยวของบริษัท W ในวันหยุดครั้งต่อไปของฉันเฉากูขอโทษนะแต่มึงไม่น่าจะมีวันหยุดครั้งต่อไปนะมึงเป็นหนึ่งในทีมคัดดีซึ่งไอ้เหมาเป็นหัวหน้ารู้ชะตากรรมเกี่ยวกับสมาชิกทีมนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากเอาล่ะก็นั่นเป็นทั้งหมดของตอนนี้ล่ะครับผมสั้นดีเหมือนกันนะตอนนี้เออถูกใจคนทำคลิปเว้ยเอาล่ะก็เป็นไงบ้างฮะสำหรับบูสตาร์กับอีนาฬิกาย้อนเวลานี่บูสตาร์ไม่ค่อยมีอะไรเลยสำหรับอเลิฟนะแต่ว่าอีเครื่องนี้สำหรับอุปกรณ์ใช้งานได้แล้วสำหรับข้อความสั้นๆถือว่าเป็นของที่สำคัญมากแหละผมอาจจะเอาไปต่อกรกับ Alert ตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาได้เลยอยากใช้ละแต่คงต้องปั้นคนขึ้นมาเตรียมไว้ใช้นาฬิกานี้โดยเฉพาะเลยอะแต่ไม่ดีกว่าฮะให้สถานการณ์ไปตามสถานการณ์ไปก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ